พูดถึงเรื่องของแพรวาดีกว่านะฮะก่อนหน้านี้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนติดแฟนสุดๆเลยถึงแม้ว่ารักครั้งนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะเห็นล่าสุดว่าไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นด้วยกันกับใครกับใครยังไงไม่รู้แต่การลงรูปคู่แล้วดูเองคนเดียวมันเลิศจริงๆนะไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องโอเพ่นทั้งนี้ทั้งนั้นคือไปเจอแพรวาให้แพรวาเล่าเรื่องนี้ไหมว่าไปญี่ปุ่นกับใครเนาะเชิญค่ะเป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นทุกคนถามเหมือนกันหมดเพื่อนยังถามเลยว่าเอ้ยไปกับแฟนหรอเปล่าจ้าไปกับผู้จัดการจ้าเขาทำงานค่ะทำงานถ้าเธอไม่ว่างเราไปก่อนนะเราอยากเที่ยวไม่ได้มีปัญหาเลยจริงๆเราเจอกันทุกวันแต่แบบกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวหนูก็ไม่ค่อยว่างด้วยนี่ค่ะราบรื่นแบบเรียกได้ว่าตรงตามที่ขอแค่รู้สึกว่ามันสบายใจค่ะมันเหมือนแบบสบายๆไปเรื่อยๆเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งแบบคนที่เราปรึกษาแล้วก็เป็นทั้งแฟนเราเป็นได้หลายอย่างแอบสงสารเขาบางทีเวลามาเจอเพื่อนเราอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ค่อนข้างแบบ aggressive อยู่ผ่านด่านเพื่อนค่ะแต่ยังเจอเพื่อนไม่ครบทุกคนติดแฟนค่ะแต่ตอนเนี้ยติดงานสุดๆเลยไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยใช่ไม่เปิดดีกว่ารู้สึกว่าเราเคารพความ privacy ของเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการเราก็เลยคิดว่าไม่เปิดก็น่าจะดีกับเขาเราคุยกับเขาแล้วด้วยเขาก็ไม่อยากเปิดเหมือนกันเราก็ไปเดินห้างกับเขาปกติแบบคือเราใช้ชีวิตปกติแค่แบบไม่ได้ลงรูปเขาเราเคยบอกมาแล้วว่าเราแบบถ้าถ่ายติดผู้ชายแบบเขาปิดหน้าอะไรเงี้ยใช่เปิดไม่เปิดเอาที่ความสบายใจบนเรื่องราวของคนสองคนความรักของเขาอะเนาะจริงครับแต่ว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามถ้าเมื่อไหร่มีก็บอกเราก็ยินดีแบบนี้เสมอ